a good student. I'm a good student.มาดูข่าวต่างประเทศกันต่อนะคะผู้ชมวันนี้เช้านี้คุณอดัมแล้วก็เซนมาพร้อมกับแบบทดสอบก่อนค่ะช่วงเช้าๆให้พี่ไบรท์พี่ไก่พี่หนุ่ยคุณผู้ชมลองหันหัวหรือว่าหมุนคอให้ได้มากที่สุดดูซิว่าจะทำได้ขนาดไหนอย่าแรงมากเดี๋ยวคอเคล็ดคือคอติดอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยคอติดอ่ะต้องเข้าเฝือกประมาณนี้ขวาได้น้อยมากคือเต็มที่เนี่ยก็ได้ประมาณ90องศาใช่ไหมคะแต่ว่าที่ปากีสถานมีเด็กผู้ชายคนนึงอายุแค่14ขวบเท่านั้นเองเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูคลิปว่าน้องทำได้ขนาดไหนอุ้ยโอ้โหว้าวน่าทึ่งสุดๆ180องศาแบบง่ายๆสีหน้านี่คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสบายๆเลยค่ะน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าซาเมียได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์นกฮูกคือหมุนคอได้ใช้มือตัวเองจับดัดแบบตัวอ่อนสุดๆเลยนะคะใครเห็นก็ตกใจต้องบอกว่าตอนที่น้องฝึกแรกๆคุณแม่เห็นเนี่ยตบหน้าน้องเลยนะน้องๆที่บ้านห้ามทำตามเด็ดขาดคุณแม่เป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวจะคอหักแต่ไปๆมาๆฝึกอยู่หลายเดือนปรากฏว่าทำได้แบบเหมือนเป็นพรสวรรค์คือน้องเนี่ยไปดูหนังฮอลลีวูดซึ่งมันเป็นหนังสยองขวัญและเห็นว่ามีคนทำได้แบบนี้ก็เลยฝึกตอนนี้อ่อนไปทั้งตัวค่ะอ๋อไม่ใช่แค่คอไหลเลยได้หมดเลยค่ะแล้วตอนนี้ความฝันของน้องคืออยากจะเป็นดาราบ้างอยากจะไปเล่นหนังผีผีนี่เขาใช้ CG ทำนะแต่น้องทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง CG เลยค่ะน้องดูสบายสบายของเรามีคนหนึ่งไงที่ไปแข่ง Thailand Got Talent น่ะชื่อคุณอะไรแล้วนะคุณเจ๋งคุณชื่อสักอย่างค่ะแต่ว่าบิดได้อย่างนี้เลยอ่ะซึ่งก็เจ๋งมากด้วยนะคะน้องเนี่ยตัดสินใจคือลาออกจากโรงเรียนเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเป็นนักเต้นกับเพื่อนๆอีกประมาณ8คนหาเงินไปทั่วๆเมืองการาจีค่ะแล้วก็ตั้งใจจะเลี้ยงครอบครัวมีพี่น้องเยอะด้วยน้องดูสบายสบายแต่เราเนี่ยอย่าทำอะไรทำได้นะพี่อย่าทำตามอย่าทำตามก็ลองไปโอ้โหนะห้ามตามเด็กพักฟองนี่ฮะนี่เรียกว่ามนุษย์นกคู่ก็ได้ครับนะฮะ Owl Man ก็ได้เดี๋ยวมาดูประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ This Pakistani boy dropped out of school to pursue his dreams ก็จะแปลว่าเด็กชายชาวปากีสถานนั้นได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไล่ตามความฝันนั่นเองหรือตามหาความฝันนะครับก็คือคำว่า drop แปลว่าทำหล่นก็ได้นะครับ drop out ไม่ใช่ drop ไว้แล้วกลับไปเรียนเหมือนที่เราใช้ทับศัพท์ที่ประเทศไทย drop out คือลาออกเลยไม่กลับไปเรียนนะครับพอเป็นช่อง2ก็คือ dropped นะฮะเป็นพอทอ dropped อย่างเงี้ยแต่ถ้าเชื่อมนะครับเป็นช่อง2ต่อด้วยคำว่า out ก็กลายเป็นดูครับตรงนี้ครับคำอ่านเป๊ะเวอร์เลยครับ dropped out อย่างเงี้ย dropped out ตัวดีของ dropped ไปเชื่อมกับ out กลายเป็น dropped out นะ drop ก็คือลาออกไปเลย